่ะช่อง Army Insider วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักนะกับตัวเลยนะคะตัวตนนะคะของนายทหารนะที่ทำหน้าที่ร้องเพลงที่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.แต่งมาเพื่อสื่อสารกับประชาชนนะที่ผ่านมาเราอาจจะรู้จักแต่เสียงนะแต่ว่าวันนี้เราไปรู้จักหน้าตาและตัวตนไปรู้จักนิสัยเขาด้วยนะว่าเป็นยังไงแล้วที่สำคัญเราจะได้รู้ว่าเขาได้มาร้องเพลงของนายกบิ๊กตู่ได้อย่างไรความรู้สึกนะตอนที่รู้ว่าอุ้ยเป็นเพลงที่บิ๊กตู่แต่งนะแล้วก็ณวันนี้ร้องมาแล้ว4เพลงนะคะดูท่าแล้วนะน้องเขาอาจจะได้ร้องอีกหลายๆเพลงต่อจากนี้แบบที่เรียกว่ายาวไปหรือเปล่านะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้ไปคุยกันในช่วงของ Army Insider ค่ะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงวันนี้นะคะเรามาตามเสียงเรียกร้องของคุณผู้ชมเลยนะคะที่อยากรู้จักนะคะนายทหารท่านนี้นะคะซึ่งรู้สึกว่าพวกเราเดี๋ยวจะคุ้นเคยกับเสียงเขามานานกว่า2ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะเพลงแรกเลยนะคะคืนความสุขให้ประเทศไทยนะคะเพลงที่ฮิตติดหูท็อปชาร์ตเลยนะคะสมัยที่มีการรัฐประหารแรกเมื่อ22พฤษภาคม2557นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยช่วยทำให้นายกลุงตู่นะคะได้รับความเข้าใจจากประชาชนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับคนที่ร้องเพลงนี้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมถึงมาร้องเพลงนี้ได้แล้วเวลาร้องเนี่ยใส่ใจยังไงแล้วทำไมเขาถึงได้รับเลือกให้ร้องเพลงนี้วันนี้พูดคุยกับน้องม้งจ่าสิบเอกพงศธรพอจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาขออนุญาตเรียกน้องม้งนะฮะทำไมต้องชื่อม้งด้วยล่ะคือผมมาเรียนที่ดูเรียนอย่างนั้นบอกก็ผมเป็นคนเหนือครับเป็นคนที่ไหนนะแป้โอ้เมืองแป้ที่เดียวกับพี่เลยพี่ก็เหนือครับแล้วก็พอดีเฮ้ยเล่นมุกต่อเดี๋ยวพี่เหนือเหนืออะไรเหนืออะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะเดี๋ยวพี่เหนือปทุมครับพี่อยู่นนท์อ๋ออยู่นนท์เออไม่รับมุกเลยอ๋อแต่เห็นว่าปกติแล้วเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากในอยู่ในวงดนตรีเนี่ยจะสร้างรอยยิ้มตลอดเป็นคนที่มีอารมณ์ขันไหมก็นิดนึงครับแต่พอทำงานเราก็จะซีเรียสเราจะเปลี่ยนได้เราสวิตช์ได้ครับก็นี่ไงจึงเป็นเหตุผลที่ได้รับเลือกให้มาร้องเพลงนี้หรือเปล่าตอนนั้นได้รับติดต่อยังไงตอนที่แบบพอรัฐประหารเสร็จแล้วมีการติดต่อว่าให้ร้องเพลงของนายกบิ๊กตู่คือท่านเจ้ากรมดุริยางครับต้องเริ่มที่ท่านเจ้ากรมดุริยางสำหรับผมก็ท่านเจ้ากรมดุริยางทหารบกท่านมนตรีกฤษดาสาริกาครับท่านก็ได้ส่งเพลงมีกระดานมาแผ่นนึงมันเป็นเนื้อเพลงเขียนว่าคืนความสุขให้ประเทศไทยเสร็จแล้วก็เอา MP3 มาให้ฟังท่านบอกว่าวันนี้ท่านให้มาตอนสายๆครับสมมุติวันนี้ให้ตอนสายๆปุ๊บท่านก็ให้ท่องว่าท่องให้ดีๆนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปร้องให้ท่านผบ.ทบ.ฟังผมไม่รู้หรอกครับว่าเพลงนี้ใครแต่งใครทำอะไรยังไงบ้างเพราะมันสำเร็จรูปมาละผมก็ได้มานั่งฟังก็เขาก็เพราะดีนะเพลงจำง่ายจังเลยอะไรเงี้ยในใจก็คิดแบบนั้นเพลงมันจำง่ายจังเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็ท่องไปพอถึงเวลาปุ๊บก็ได้ร้องให้ท่านผบ.ทบ.ซึ่งตอนนี้ก็ท่านเป็นท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์แต่ว่าตอนนั้นรัฐประหารก็ยังเป็นผบ.ทบ.อยู่ใช่ครับก็ได้ไปร้องให้ท่านฟังก็ร้องเสร็จปุ๊บท่านก็เดินมาแล้วก็มาบอกว่าร้องพอแล้วร้องดีแล้วยังไงก็ช่วยกันโปรโมทให้ประชาชนได้ฟังด้วยนะเราท่านคนแต่งมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าแล้วก็ท่านเจ้ากรมก็บอกเนี่ยท่านเป็นคนแต่งนะเพิ่งรู้ตอนนั้นใช่ครับผมไม่รู้ว่าใครแต่งโอ้เพลงดีเลยพอรู้ว่าผบ.ทบ.บิ๊กตู่เป็นคนแต่งตอนนั้นคิดในใจว่าไงเฮ้ยอะไรวะรู้สึกดีครับรู้สึกดีตื่นจากไม่ค่อยตื่นเต้นก็ตื่นเต้นขึ้นมาอีกครับตื่นเต้นอยู่แล้วก็ตื่นเต้นขึ้นมาอีกโอ้ไม่คาดคิดว่าคนเป็นผบ.ทบ.เป็นทหารเหมือนแบบเป็นเหมือนคอมแมนเดอร์นักรบมาจะร้องเพลงจะแต่งเพลงได้ใช่ครับก็ท่านเป็นคนมีอารมณ์สุนทรีอยู่แล้วครับแต่ว่าคิดว่าท่านจะเขียนแล้วจะแต่งออกมาอย่างนี้ครับนี่ตอนนั้นท่านมีช่วยร้องแบบทดสอบร้องด้วยไหมตอนนั้นอะแบบเราจะทำแต่ว่าท่านไม่ร้องไม่ครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็คือฟังเราร้องอย่างเดียวใช่ครับโอ้โหแล้วจากนั้นก็คือว่าปุ๊บอัดเข้าห้องอัดก่อนใช่ไหมแล้วก็ออกมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยเสียงที่ออกมาเนี่ยจะมีหลายเวอร์ชันมากเลยครับมีตั้งแต่ของคุณวิเชียนที่เราได้ยินจริงๆเนี่ยจะเป็นของคุณวิเชียนครับ
คุณวิเชียนก็จะเป็นคนอัดมาเสร็จแล้วก็จะมีของคุณอิสริยาครับเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงมีหมอวิภูกำเนิดดีครับแล้วก็ของพี่ป้อมอัศนีแต่ของเรานี่ออริจินอลไม่ใช่หรอของผมเนี่ยออริจินอลเนี่ยหมายความว่าผมเนี่ยจะเป็นคนใช่ครับผมเนี่ยเป็นคนไปร้องให้ประชาชนได้ฟังใช่ตามทุกที่ที่เขาได้รับเชิญไปได้รับได้รับการไปถ่ายทอดให้คนได้ฟังครับค่ะแต่เราก็มีความรู้สึกนะมันมีหลายเวอร์ชันก็จริงนะแต่ฟังเพลงไหนมันก็ไม่เท่ากับที่น้องหมงร้องนะคือด้วยความที่ว่าคนร้องเป็นทหารแล้วก็เป็นเวอร์ชันแรกที่ตอนที่ทางคสช.เนี่ยเอามาให้พวกสื่อเนี่ยอุ้ยก็ตื่นตกใจแบบแปลกใจกันนะตอนนั้นก็แปลกใจนะว่าอุ้ยนี่เป็นยุคแรกที่พอรัฐประหารแล้วมีการใช้ดนตรีน้องมงมองยังไงว่ามีการเอาใช้ดนตรีมาในทางนี้ผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนเราก็อยู่กับดนตรีก็เยอะครับมันจะเข้าถึงผู้คนได้ง่ายการดนตรีของกรมดุริยางเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปถึงคนได้ง่ายกว่ายิ่งเราเป็นทหารอยู่ด้วยถ้าจะเข้าไปหาประชาชนเนี่ยถ้าทหารถือปืนเข้าไปคงจะไม่โอเคครับถูกไหมครับแต่ว่าเราได้ใช้ดนตรีจะเข้าไปก่อนนำก่อนแม้แต่สถานที่ต่างๆตามชายแดนมีหน่วยปจว.ปฏิบัติการจิตวิทยาของดุริยางก็มีครับก็จะเข้าไปมีดนตรีเข้าไปเล่นให้ประชาชนได้ฟังพอฟังเสร็จปุ๊บก็จะมีคนไปพูดถึงเรื่องความมั่นคงของชาติว่าเป็นยังไงตอนนี้บ้านเมืองเราเป็นยังไงให้ดูแลตัวเองยังไงทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับดนตรีจะเข้านำไปก่อนใช่แต่ครั้งนี้แปลกนะคือเอารัฐประหารแต่ว่าเอาดนตรีมาใช้เป็นสื่อนะแล้วในเนื้อเพลงเนี่ยมันก็บ่งบอกนะว่าท่านผบ.ทบ.นะเวลานั้นคือนายกบิ๊กตู่เนี่ยโอ้โหแบบใส่ความรู้สึกทั้งหมดลงไปเลยนะคะแล้วจากนั้นต่อมาเนี่ยต้องยอมรับนะว่าร้องเพลงต่อมาอย่างเพลงล่าสุดเนี่ยเพลงที่สองหรือก่อนเพลงที่สองก็คือเพราะเธอคือเพราะเธอคือประเทศไทยแล้วก็มาเพลงที่สามในโอกาสครบรอบ9สู่ปีที่3ของคสช.ความหวังความหวังและความศรัทธาแล้วก็ล่าสุดคือสะพานครับสามเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเท่าไหร่4เพลงละ4เพลงครับแต่ก็ต้องยอมรับไหมน้องมงรู้สึกไหมว่าเฮ้ยเพลงไหนที่มันไม่แบบอะไรนะมันไม่ติฮิตติดหูประชาชนเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอครับก็คงเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราคงได้ยินกันบ่อยอย่างเช่นคืนความสุขเนี่ยได้ยินกันบ่อยกระแสตอบรับกลับเข้ามาเนี่ยคือทั้งมีทั้งแบบมีทั้งกลุ่มทั้งรู้สึกดีทั้งบวกทั้งลบครับลบนี่ก็หมายถึงรวมไปถึงพวกเด็กๆด้วยบางทีก็เปิดมาอ้าวการ์ตูนหนูไปไหนอะไรอย่างนี้มันก็มีบ้างแต่ว่าก็เท่าที่ผลกระทบมาเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคการตอบรับดีมากส่วนเพลงอื่นๆเนี่ยก็จะมีคนที่พอเพลงอื่นๆเนี่ยเพลงที่2เนี่ยกลับเข้ามาปุ๊บมันก็บ้านเมืองเราก็เริ่มเข้าที่เข้าทางคนก็ไปทํานู่นทํานี่กันมีการทํางานทําอะไรกลับเข้าไปสู่ภาวะที่ปกติขึ้นแล้วก็เพลงมันก็เลยคนที่ฟังอยู่ก็ยังฟังอยู่สําหรับคนอื่นก็บางคนที่ไม่ค่อยได้ฟังก็คือไปทำงานแล้วครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่องนี้ใส่ใจเรื่องการดูแลตัวเองมากกว่าเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ครับโอ้นะคะก็เรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆตามสภาพแต่ทุกๆเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่บอกถึงโอกาสของท่านนายกมากกว่าว่าตอนนี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้สึกแบบไหนท่านก็จะเขียนออกมาแล้วก็เริ่มการผลิตก็เขียนออกมาก่อนแล้วก็ส่งให้ท่านเจ้ากรมดุริยางค์ท่านพลตรีกฤษดาฟังได้มาดูเสร็จแล้วก็ท่านก็ได้ทำการผลิตให้คุณวิเชียนให้พันตรีสุรชัยเป็นคนทำดนตรีเสร็จแล้วก็ตกมาถึงผมแล้วก็กลับไปที่ท่านอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้ค้นหาได้ตรวจสอบว่าโอเคนะเพราะหรือยังอะไรอย่างเงี้ย มันก็คล้ายๆกับพวกนักร้องข้างนอกนะแบบว่าเพลงที่เป็นเพลงแรกหรืออัลบั้มแรกเนี่ยโหจะดังมากแต่พอต่อๆมานี่อาจจะหงอยๆลงไปนิดนึงแต่ว่าพี่ก็แปลกใจว่าแล้วทำไมต้องเป็นน้องมงตลอดเลยที่ร้องเพลงของท่านนายกหรือว่าเป็นเพราะเพลงแรกด้วยก็คงจะเป็นคงจะได้รับความไว้วางใจจากท่านเจ้ากรมดุริยางค์ครับแล้วก็ท่านนายกด้วยผมคงเป็นผมไม่ใช่นักร้องที่ดีที่สุดของกรมดุริยางค์ผมไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมอาจจะเป็นคนที่ท่านไว้วางใจแล้วก็ทำงานได้เร็วที่สุดในสายตาท่านแล้วก็ดีที่สุดที่ท่านไว้วางใจได้ครับ
เสียงดีแล้วก็ต้องหน้าตาดีด้วยหรือเปล่าเกี่ยวว่าโอ้ยคนหน้าตาดีของผมเยอะแยะครับจริงเหรอโอ้ยไม่แน่อาจจะเป็นเพราะดวงชะตาถูกโฉลกกับนายกบิ๊กตู่ก็ได้ครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะว่าเรื่องเพลงของท่านนายกนะคะโดยเฉพาะเพลงล่าสุดเนี่ยเพลงสะพานเนี่ยมันร้องยากร้องง่ายยังไงแล้วก็มารู้จักกับน้องม้งคนนี้ให้มากขึ้นว่าเอ๊ะมาเป็นทหารดุริยางค์ยังไงแล้วที่สำคัญพี่อยากรู้มากเลยอันเนี้ยพี่เคยเห็นเนี่ยเครื่องหมายพินเยอร์เนี่ยนะคะเดี๋ยวมารู้จักกันช่วงนี้พักสักครู่เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก5ปีอุ้ยชีวิตเปลี่ยนไหมพอมาร้องเพลงแรกให้คสช.เป็นใครมาจากไหนทำไมมาเป็นทหารก็ตัวเด็กตัวเล็กๆครับถือกระเป๋าหัวยังเกลียดถ้าคิดดูถ้าแต่งชุดทหารช่วงนั้นคนก็ไม่โอเคชอบทหารใช่